พรรคประชาชนจัดทัพใหม่ตั้ง7รองหัวหน้าตัวตึงมากันครบการเมืองวันที่22กันยายน2567 21นาฬิกา11นาทีพรรคประชาชนจัดทัพใหม่ตั้ง7รองหัวหน้าวิโรจน์ โรมสิริกัญญาวาโยมาครบพร้อมตั้ง12รองเลขาธิการพรรคดันเจนใหม่คุมระดับภูมิภาคที่โรงแรมเมเปิลเขตบางนากรุงเทพมหานครพรรคประชาชนจัดงานสัมมนาภายในระหว่างแกนนำพรรคส.ส.พนักงานพรรคและฝ่ายเครือข่ายเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำงานที่ผ่านมาถอดบทเรียนจากเสียงสะท้อนของผู้สนับสนุนพรรควิเคราะห์สถานการณ์การเมืองปัจจุบันและร่วมกันกำหนดทิศทางการเดินหน้าทำงานต่อไปของพรรคโดยพรรคได้มีการจัดเลือกตั้งรองเลขาธิการพรรคจำนวน12ตำแหน่งแบ่งเป็นสัดส่วนภูมิภาค8ตำแหน่งสัดส่วนกลุ่มประเด็น2ตำแหน่งและสัดส่วนสำนักงาน2ตำแหน่งเพื่อมุ่งหวังให้การจัดทำนโยบายของพรรคลงลึกไปในระดับภูมิภาคและกลุ่มประเด็นต่างๆมากขึ้นโดยมีรายชื่อดังนี้1นายปิยรัตน์จงเทพรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนกรุงเทพและปริมณฑล2นายเจษดาเอี่ยมปุณรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคกลาง3นายพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์รองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคตะวันออก4นายวิจักรพฤกษ์สุริยารองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคใต้5นายวิสาบุญนัดดารองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคเหนือตอนบน6นายคริสปานเนียมรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคเหนือตอนล่าง7นายวิรันฮวดศรีรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคอีสานตอนบน8นายพนาใจตรงรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนภาคอีสานตอนล่าง9นายณัฐนภัทรฤทธิ์เนติกุลรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์10นายเซียจำปาทองรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนเครือข่ายแรงงาน11นางลลิตาสิริพัชรนันท์รองเลขาธิการพรรคสัดส่วนสำนักงาน12นายพีรัตน์สงเคราะห์รองเลขาธิการพรรคสัดส่วนสำนักงานนอกจากนี้ยังมีการประกาศรายชื่อผู้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคในฝ่ายต่างๆดังนี้1นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย2นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา3นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการพิเศษ4นายรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการทั่วไป5นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรรองหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศ6พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการภายนอก7นายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยมั่นใจพรรคร่วมเห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมยันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองการเมืองวันที่22กันยายน2567 13นาฬิกา24นาทีเพื่อไทยมั่นใจพรรคร่วมเห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราปมจริยธรรมยันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองลั่นถ้าไม่แก้ก็อยู่ที่เดิมใครจะกล้ามาลงทุนในไทยเมื่อวันที่22กันยายน2567นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยจะนัดหารือพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นมาตรฐานจริยธรรมที่ยังมีเสียงคัดค้านจากพรรคร่วมรัฐบาลว่า
เชื่อว่าจะทำความเข้าใจกับพรรคร่วมรัฐบาลได้เนื่องจากเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขให้เกิดความชัดเจนและพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมเพราะที่ผ่านมามีการตีความที่ไม่มีความชัดเจนนอกจากนี้ตนยังเห็นด้วยกับการแก้ไขให้ใช้เสียงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ2ใน3ในการพิจารณาสอยสอสอและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแทนการใช้เสียงข้างมากโดยเฉพาะคดีสำคัญเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนักการเมืองอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศเช่นคดีถอดนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องใช้เสียง2ใน3เป็นเกณฑ์เพราะศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มาจากตัวแทนประชาชนแม้จะมีแรงต้านในการแก้ไขก็ต้องทำความเข้าใจถ้าไม่แก้ก็อยู่เหมือนเดิมนักลงทุนที่ไหนจะกล้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะได้รับความเห็นชอบจากเสียงในสภาและพรรคร่วมรัฐบาลในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนายแพทย์เชิดชัยกล่าวบรรยากาศสุดเศร้าคนในวงการแห่อาลัยอ๋อมอัคคพันธ์แน่นศาลาบันเทิงวันที่22กันยายน2567 18:36 น.บรรยากาศสุดเศร้าคนในวงการแห่อาลัยอ๋อมอัคคพันธ์ร่วมพิธีรดน้ำศพสวดพระอภิธรรมคืนแรกแน่นศาลาวันที่22กันยายน2567ที่ศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์นมาศที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้นายวีระเทพกิจเชิญพวงมาลาพระราชทานวางที่หน้าหีบศพนายอัคคพันธ์นมาศเวลา 14:01 ครอบครัวได้นำร่างพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคคพันธ์มาถึงยังศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงโดยมีดาเรียเชฟรุกภรรยาประคองรูปพระเอกหนุ่มเข้ามายังศาลาจากนั้นเจ้าหน้าที่นำร่างอ๋อมขึ้นเพื่อรอประกอบพิธีรดน้ำศพในลำดับต่อไปต่อมาเวลา 16:25 น.พิธีรดน้ำศพเริ่มขึ้นเจ้าภาพเชิญคุณลาวันกัญชาติประธาน JSL Global Media เป็นประธานรดน้ำศพจากนั้นแขกผู้มีเกียรติทยอยเข้ารดน้ำบรรยากาศด้านในศาลาและรอบข้างมีแขกที่มาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากญาติเพื่อนดารารวมถึงแฟนคลับโดยมีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการมาร่วมไว้อาลัยแน่นวัดอาทิหลุยสยามหลอดสยมตุ๊กเดือนเต็มตุ๊กตาจิตรดาศรีศิวัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมกีต้าสิริพิษเตอร์ปริยะเขตธาราเขตเกรซการกล้าวครีมเปรมศินีรัตนโสภาโก้ธีรศักดิ์เพชรกรุณพลไต้ฝุ่นตากเพชรเวฟสารินเจี๊ยบชมพูนุชปูไข่พงศิรีแอนดรูโคนินและอื่นๆสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลนายอัคคพันธ์นมาศหรืออ๋อมโดยวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายนพ.ศ.2567เวลา 16:30 น.พิธีรดน้ำศพเวลา 18:00 น.สวดพระอภิธรรม
วันจันทร์ที่23ถึงวันพฤหัสบดีที่วันที่26กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 18:30 น.สวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่วันที่28กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 10:30 น.ทำบุญเลี้ยงพระสวดมาติกาเวลา 15:00 น.พิธีชาปนกิจ